สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคลอนไฟล์จากแผ่นซีดีที่ได้จากผมไปนะครับสาเหตุที่ผมแบ่งเป็นพาร์ทนะครับก็เพราะว่าผมต้องการแบ่งลงเขียนลงแผ่น DVD 5นะครับเพื่อให้ได้แผ่นที่พอดีนะครับและสามารถรวมไฟล์เอาไว้ใช้งานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมหลังจากได้แผ่นไปแล้วนะครับเราก็ copy ไฟล์นะครับลงบนเครื่องก่อนนะฮะก็จะมีพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทที่สองนะครับ copy เอามาไว้ด้วยกันถ้าอยู่โฟลเดอร์ก็ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็จะใช้โปรแกรม WinRAR นะครับในการเปิดไฟล์แล้วก็รวมแผ่นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับคือโปรแกรม Ultra ISO คือโปรแกรมนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเคครับเราจะมารวมไฟล์กันก่อนนะครับไฟล์ที่รวมเสร็จแล้วจะได้เป็นไฟล์นามสกุล ISO แบบนี้นะครับโปรแกรมที่ผมนำมารวมนะครับจะเป็นโปรแกรม Complete นะครับ7แผ่นที่10นะครับเรามารวมกันเลยนะครับดับคลิกที่พาร์ทที่1นะครับพอดับคลิกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ไปที่ Extra Tool จะขึ้นโลเคชันนะครับให้ทุกท่านได้เลือกตำแหน่งในการ Extra หรือนำไปเก็บไว้ผมจะนำมาไว้ที่ Desktop นะครับแล้วก็กดโอเคเลยแล้วเราก็รอสักครู่ครับให้โปรแกรมทำการประมวลผลโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับในการประมวลผลสมมุติแล้วนะแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล ISO แบบนี้นะครับผมเราก็ทำการMount to Drive หรือจำลอง Drive ไว้เลยนะครับถ้าเราลงโปรแกรม Ultra ISO เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับตอนแรกเราก็คลิกขวาที่ตัวไฟล์นะครับเมาส์ไปชี้ Ultra ISO ก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมานะครับเมนูแรกนี่ก็คือ Mount to Drive นะครับในเครื่องของผมแสดงเป็น Drive G นะครับผมก็จะคลิกเลยนะครับตอนนี้ได้จำลองไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ My Computer เห็นไหมครับเราก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับเป็นไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Contact 7นั่นเองเราก็สามารถลงได้เลย